ธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่พูดถึงเรื่องความรกรุงรังนะคะก็เช้านี้เดินจงกรมทำงานกับเด็กๆแล้วก็ทำให้เห็นว่าเด็กๆพยายามจะปราบความรกถ้าเขาใสๆบริสุทธิ์ดีอยู่เราก็พยายามให้เขารู้ว่าอย่าเอาอะไรใส่เข้าไปเยอะมันจะรกแต่ในกรณีที่เขาไม่ได้เอาอะไรใส่ไปบางอย่างเขาก็ต้องเก็บออกเหมือนกันเนาะขอบใจจ้ะอันนี้ยายเก็บไว้นะมันน่ารักดีเดี๋ยวจะลองดูมายาลาบเก็บไว้ก่อนลูกขอบใจหนูมากเลยหนูเอาอะไรออกไปบ้างเอาต้นแบบนี้ดูค่ะมันอยู่เยอะจ้ะมันจะสะดุดเนาะสีม่วงนี่เก็บไว้เนาะเก็บไว้ไหนนะสีม่วงนี่อันนี้คืออ๋ออันนี้มันคืออะไรมันไม่ใช่มายาลาบนะไม่ใช่จ้ะค่ะลองดูจ้ะขอบใจมากเลยฝึกให้อันปันเขาเห็นว่าเขาเอาอะไรออกและอะไรที่เหลือและเดี๋ยวถ้าที่เหลือมันยังรกอยู่ก็ยังต้องเอาออกอยู่ค่ะเพราะเราเรียนรู้กับเด็กๆหลายเรื่องมากเลยตอนนี้เพื่อที่จะทําให้เรารู้ว่าเราสื่อสารกับเขาได้ยังไงอันนี้ถ้ามันสูงอย่างนี้หนูตัดได้นะลูกอ๋อมันกระเด้งขึ้นมาจริงๆแล้วมันก็นอนอยู่เราอยากรู้ว่ามายาลาบมันเลื้อยไปได้ยังไงแล้วมันจะตั้งเป็นเขาเรียกว่าเป็นซุ้มได้หรือไม่ก็เป็นความงามที่เกิดขึ้นจากการจัดระเบียบเพื่อไม่ให้โลกมันรกนะคะก็อยากจะอวดหลานๆเนี่ยลงมาได้ถึงตรงนี้เลยนะอันปันเนาะเนี่ยมาถึงเลยก็เด็กๆเขาก็ได้เรียนรู้กับคุณยายในขณะที่คุณยายเองก็ได้เรียนรู้กับเขาค่ะอ้าวไปไหนกันหมดแล้วล่ะดูสิคะมันรกจนมองไม่เห็นเลยอยู่ในความรกเนี่ยเห็นไหมคะกุหลาบเราก็ดูแต่ไอ้ใกล้ๆไอ้ที่ไม่รกดูนะคะอย่างเช่นคุณแม่ก็ดูช่อนี้เลยโอ้มนุษย์เนี่ยนะถ้าตามันไม่ไปอยู่กับความรกนะมันพออย่างนี้ได้มันก็จะพอเห็นว่าความเป็นอนิจจังของสิ่งที่เห็นในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เรารู้สึกต้องหงุดหงิดนะคะนี่ก็เห็นชัดอยู่หนึ่งดอกสมัยก่อนเราบอกว่าพี่หมอนุ้ยเวอร์วังไปป่ะกุหลาบช่อหนึ่งจะมี60ดอกได้ยังไงอันนี้ลองดูสิคะที่บานแล้วที่โรยไปแล้วอีกเท่าไหร่อ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ที่โรยไปแล้วอีกเท่าไหร่นะคะแล้วลองดูนะคะดูอันนี้อ่ะตีซะเนี่ย10 11ได้ไหมคะแล้วลองดูค่ะที่ตูมนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22ดูนะคะช่อเดียว23แล้วนี่คือดอกต่ออีก23กับ11ก็เท่าไหร่แล้วล่ะ34นี่ขนาดที่เราเห็นและช่อเดียวขึ้นมาช่อเดียวนี่ก็แสดงให้เห็นว่าทุกอย่างมันจะแสดงความเป็นอนิจจังแล้วก็ทำให้พวกเราเนี่ยโอ้นี่ยังมีซ่อนอยู่ตรงนี้อีกนะฮะก็35คือจริงๆแล้วต้องให้กำลังใจทุกท่านที่อยู่ทางบ้านว่าถ้าท่านอยู่กับบ้านท่านไม่รู้จะทำอะไรกวาดบ้านดีไหมคะอย่าทำให้รกเพราะว่ามันจะมีสิ่งดีงามเนี่ยขึ้นมาแทนที่เสมอเลยเวลาที่เรามองเห็นความรกแล้วเราไม่ได้เอาออกเราก็จะแบบหงุดหงิดอยู่กับมันหงุดหงิดอยู่กับสิ่งที่มันไม่ควรจะหงุดหงิดอย่างเงี้ยค่ะเห็นชัดเลยว่ามันเริ่มบานดอกที่หนึ่งทั้งช่อเลยทีนี้มองไปคุณแม่มองไม่เห็นเด็กเลยเมื่อกี้นี้เขาอยู่ในนี้หมดเลยเพราะหญ้ามันรกเนี่ยค่ะเขาหายไปกับเขาหายไปกับฟ้าประทานพรนี่เนี่ยค่ะพอเอาหญ้าออกมันก็มองเห็นนี่คือหญ้าที่เขาเอาออกเอ๊ะอันเนี้ยไปพี่ควายได้เปล่าไม่รู้ยายก็ไม่รู้เนาะเนาะเนี่ยลูกมาช่วยกันเราสังเกตว่าน้ำที่มันมาเนี่ยมันมีความเป็นเขาเรียกว่าแคลเซียมเยอะเดี๋ยวเราต้องช่วยกันดูเด็กๆเดี๋ยวเราเจอกันตอนรับประทานอาหารเนาะจ้ะหนูลองดูว่าหนูจะไปถึงต้นนั้นด้วยความสามัคคีหนูมีกี่คนเดี๋ยวยายดูก่อน1 2 3 4เขาได้พื้นที่ของเขาค่ะ
ขาทำงานอย่างมีเป้าหมายนะคะดูนะคะดูสิคะหัวมุดไปใต้ต้นหญ้าเนี่ยแทบจะไม่เห็นเลยความโลกมันบังทั้งหมดเลยเธอต้องจำว่างานแรกของคุณแม่คือกวาดบ้านกวาดใจเนี่ยค่ะเขาเริ่มทำไปได้ส่วนหนึ่งแล้วเรามองเห็นเรามีเวลาทำงานกับคุณยาย1ชั่วโมงคือประมาณสัก6ครึ่งถึง7ครึ่งคุณยายเข้ารายการก็จะดูอีตัวเล็กแล้วสิโถเอ้ยนึกถึงบุญล้อมไอ้ควายที่แบบมันกินอะไรเนี่ยโอ้โอ้สนุกไหมลูกสนุกเหรอมุดอย่างเงี้ยสนุกเหรอลูกได้ถึงรากไหมอันที่เป็นอันตรายที่สุดคืออันที่มันมีดอกแล้วปลิวแล้วนะลูกอย่าลืมนะตัดดอกออกมาก่อนนะลูกเนี่ยไอ้ที่มันไว้อยู่เหนือเนี่ยค่ะมันดูสวยนะอารมณ์มันหวั่นไหวนั่นแหละชึบเอาออกก่อนเลยลูกน่ารักไหมเด็กๆแบบสุดยอดคุณแม่อยู่กับเขาทุกเช้ามองเห็นเนี่ยมันไม่ทันหรอกค่ะพอทำทางนี้เสร็จฟ้าประทานพรนะดูชัดเจนเลยนะคะมาดูเราบอกประเด็นว่าหญ้ามันคือเหตุปัจจัยทีนี้มันมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งตรงนี้อาจจะต้องดูว่ามันเกิดแมลงอะไรกินนะลูกมีต้นใหญ่ต้นหนึ่งตายไปหรือยังช่วยได้อยู่ถ่ายเอาไว้ค่ะส่วนทางด้านเนี้ยกุหลาบไม่ทันหญ้าที่รกเดี๋ยวเราค่อยว่ากันพอมันรกมันก็รุงรังเด็กๆก็ได้เรียนรู้กับการที่จะจัดการไอ้สิ่งเล็กๆที่รกความหงุดหงิดความเบื่อลำคาญท้อแท้สิ้นหวังเอ๊ะจะทำยังไงมันจะเป็นปุ๋ยได้ไหมเนี่ยค่ะผักขมเนี่ยกินได้จริงนะผักขมเนี่ยกินได้จริงๆนะคะนี่เขาเอาไปกินกันนะคะผักขมเนี่ยค่ะเขาสามารถมองเห็นประโยชน์จากสิ่งที่มันขึ้นข้างๆทางได้เด็กๆสอนยายว่าอย่างนั้นดูแต่ต้นนี้เป็นต้นที่เดี๋ยวบอกพ่อเอ๋มาดูเลยค่ะหนูจ๋าฝนลูกหนูดูโคนต้นนี้ให้ยายหน่อยว่าน้ำมันไม่น่าจะเป็นน้ำแห้งแต่น่าจะเจอแมลงเนาะเพราะว่าฝนมันตกเท่ากันอยู่ลูกเดินไปถึงโคนต้นไม้ใหญ่นี่นะคะแล้วไปเล่าให้พ่อเอ๋เขาฟังว่าหนูเจออะไรเนาะเขาฮะเจอผึ้งเหรออ๋อผึ้งอยู่ไหนอ้าวระวังนะใครแพ้ผึ้งแพ้ไหมผึ้งอยู่ไหนล่ะคะลูกผึ้งหรือรังต่อใหญ่มากเลยถ่ายรูปเดี๋ยวนันทวันเดี๋ยวผึ้งขึ้นไปเดี๋ยวส่งให้เอ๋ดูเนี่ยคุณแม่มองเห็นละงั้นหนูอย่าเพิ่งเข้าไปใกล้นะแต่ต้นเนี้ยยายว่ามันงามอยู่เมื่อ2วันก่อนกำลังสงสัยพึ่งเหรอพึ่งค่ะรังใหญ่มีพึ่งเหมือนพึ่งพึ่งหลวงตรงคันตรงไม้ค้ำของต้นนี้ค่ะอ๋อพึ่งโอ้จริงด้วยเราก็มีพึ่งมาอยู่กับเราลูกอย่าเข้าไปใกล้เนาะอ๋อมันเริ่มแล้วใช่ไหมมันเพิ่งเริ่มใช่ไหมจ๊ะลังโตสิเห็นแล้วนี่ลูกไอ้พวกนี้เนาะแทบจะเรียกว่าจับมันตั้งก่อนด้วยนะแต่ต้นนี้น่าสงสารเป็นต้นไม้ที่ไม่น่าจะทิ้งใบทั้งต้นเนี่ยมันคือชนิดเดียวกันอาจจะต้องขึ้นไปดูรากเลยแล้วเล่าให้เราฟังนะโอเคลกลุงหลังชื่อตอนมาค่ะวันนี้พี่หมอนุ้ยมีอาหารที่จะให้รับประทานทางด้านโน้นคุณยายก็ใช้วิธีการเดินดูบ้านถ้าสังเกตจะเห็นถั่วบราซิลที่เขาเพาะแล้วนะคะชัดเจนเลยค่ะชัดเจนเลยค่ะแล้วก็ดอกออกแล้วด้วยค่ะหนูดูค่ะว่าตรงเนี้ยเขาสามารถใช้ประสบการณ์ของการทำงานซึ่งเราก็พยายามเรียนรู้ว่าวานฝังเป็นหลุมกับทำเป็นถุงอันไหนดีกว่ากันเห็นสีเหลืองนู้นมะนั่นแหละค่ะแล้วเห็นไหมคะว่าบริเวณที่บาซิลขึ้นมันมีหญ้าไหมก็ต้องเรียนรู้กันไป
บางอย่างมนุษย์นี่มันก็น่าสนใจมากนะพอตัวเองอยากได้ประโยชน์เราก็บอกว่ามันไม่รกอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์เราก็จะบอกว่ารกเพราะฉะนั้นงานของเด็กๆ ก็คือทำทุกอย่างในโลกนี้ให้เป็นประโยชน์ทุกอย่างมีคุณค่าถั่วบราซิลที่ขึ้นเนี่ยค่ะมันก็มีคุณค่าของมันพอเราจะอาศัยมันเพื่อไม่ให้ยากขึ้นเราก็บอกว่ามันคือสิ่งที่มนุษย์ต้องการเพราะเราไม่ต้องการหญ้าพอเรามองไปเห็นนะคะเรามองไปเราจะมองเห็นธรรมชาติของต้นไม้ที่มันอยู่ด้วยกันที่จริงถ้ามันไม่มองว่าใครไม่มีคุณค่าเขาก็อยู่ของเขาได้แต่เราชอบดอกไงเราก็มองว่าไอ้ตรงดอกน่ะมันใช่แต่เราลืมไปว่าความชอบของเราก็เป็นอนิจจังมันก็เป็นความรกนะคะความชอบชังเป็นอนิจจังทั้งนั้นมีสติรู้ทันว่าชอบก็สั้นๆชังก็สั้นๆชอบชังเป็นอนิจจังเราอาจจะมองกุหลาบตรงนี้ได้ดีขึ้นประโยชน์ของกุหลาบเมื่อวานนี้วุ้นก็แสดงให้เห็นเลยว่าไม่ใช่น้ำกับวุ้นแต่เป็นน้ำที่สกัดจากกุหลาบอย่างเงี้ยค่ะแล้วเอาไปทำมันก็จะได้ประโยชน์ที่มากกว่ากินวุ้นแต่มันได้กินกุหลาบที่เราได้ใช้เป็นโจทย์ว่าเราจะมีอะไรที่จะสอนให้เด็กๆเห็นถึงการอยู่อย่างยั่งยืนนะคะเราได้ตัดกระดุมทองออกไปกระดุมทองใหม่ก็สะพร่างเลยอย่าเสียดายอย่าเสียดายแต่สิ่งที่คุณแม่มองเห็นว่าต้นไม้ต้นนี้เราเอาปุ๋ยมาใส่เรากำลังดูส่วนผสมของปุ๋ยอยู่ว่ามันทำไมถึงไม่เข้ามาเป็นหนึ่งเดียวกันเดี๋ยวเราจะลองแก้ปัญหาเรื่องส่วนผสมของปุ๋ยดูนะคะเพราะว่าเราทำปุ๋ยกันมาเพื่อที่จะส่งเสริมให้ต้นกุหลาบต้นไม้ใหญ่อันนี้ถ้าเราจับเราจะเห็นถึงความเป็นผงของแกบที่เป็นยังแกบอยู่เดี๋ยววันนี้เราเข้าไปดูเรื่องปุ๋ยกันก็ถ้าเผื่อว่ามันสามารถที่ยังให้คุณค่าอยู่ได้ถึงแม้ว่าจะเป็นอย่างนี้เราจะดูที่เป้าหมายของมันว่าคุณค่าของมันเป็นอย่างไรเราใส่ท่อน้ำไว้เพื่อที่จะทำให้น้ำลงไปถึงเดี๋ยวเราก็จะเห็นว่าไอ้ท่อเขียวๆเนี่ยมันทำให้น้ำลงไปถึงตุ้มต้นนี้คือต้นแรกที่เราเอามาเราเรียกว่าต้นกลางนะคะมาค่ะลดความกลางกันขึ้นมาไปกินข้าวแล้วเดี๋ยวไปคุยกันต่อไปแสดงกุศลและเจตนากับความน่ารักของพี่หมอน้อยดูนะหญ้าถอนเท่าไหร่ก็ยากเพราะตอนนี้มันคือฝนน่ะคุณแม่สงสัยต้นไม้ต้นนั้นเดี๋ยวให้เอ๋ไปดูเลยจอยแล้วรายงานคุณแม่ตอน9โมงเข้าไปดูก่อนเพราะเด็กๆอยู่ตรงนั้นพอดีถ้าเขาตามดูคลิปเขาก็น่าจะเข้าไปช่วยรายงานเท่านั้นเองเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูต้นไม้ใหญ่แถวนี้เป็นโจทย์ของเราแล้วค่ะการมาอย่างบอบช้ำนะขึ้นทุกกิ่งเลยนะเราก็ต้องช่วยดูเรื่องรากแล้วล่ะอันนี้ก็เหมือนกันต้นนี้ก็เหมือนกันค่ะเป็นต้นมะปางเนี่ยส่วนต้นเนี้ยเป็นดอกที่เห็นที่คุณแม่บอกว่าให้ดูดอกเนี่ยสีเนี่ยค่ะมันคือกะลาปะพึกชนิดที่แบบมันมีดอกด้วยแล้วมันให้คุณค่าของสีสันส่วนต้นเนี้ยค่ะมันมีต้นเขาเรียกว่าอะไรนะสะเดาใช่ไหมฮะแต่ไซต้นเนี้ยสวยนะมันยังเหลือกิ่งอยู่ตอนที่เอามานี่ก็ระทมใจมากเลยอันนี้คนบริจาคมาเดี๋ยวเราเลื่อยของเก่าที่ตายแล้วของใหม่ก็น่าจะให้มองค่ะอ้าวมาทำไรอ่ะเธอดินฟองดินเขื่อนดินฉาบมันงอกสวยแล้วนะคะไว้เหรอจริงเหรอแล้วใครจะรดน้ำให้เธอไอ้พวกลกก็ลกไปไอ้พวกปลูกก็ปลูกไปไหนดูสิ
หนูแล้วหนูจะโอ้ถ้าตรงนี้หนูยังต้องปล่อยให้เขาไหลไปอยู่นะตรงนี้คุณแม่ยังไม่แน่ใจว่าเขาจะทำอะไรกับตรงนี้แต่ตรงเนี้ยก็ลองดูถ้าตามรดน้ำอาจจะรอดถ้าไม่ตามรดน้ำหนูต้องระวังว่าอย่าเป็นภาระมันไม่เหมือนพวกนั้นพวกนั้นเนี่ยไม่มีน้ำก็รอดแต่อันเนี้ยปลูกใหม่ฝั่งนู้นก็ยังอยู่ไม่ได้เอาแค่สักสองสามถาดแล้วตามดูก่อนโอเคแล้วแต่ไอ้นู้นสวยนะสายหยุดนู้นน่ะสายหยุดอันนั้นน่ะเก๋มากเลยอ่ะอันนั้นน่ะเก๋เพราะว่าอันนั้นน่ะต้นไม้น่ะต้นนั้นรอดแต่ตรงนี้คุณแม่ไม่แน่ใจแต่หนูลองดูก่อนหนูลองตามดูถ้ามันรอดได้ก็ถือว่าเป็นการเฝ้าสังเกตอย่างมีสติไม่ต้องกลัวเราคาดเดาไม่ได้หรอกลูกแต่อันนี้สวยงามมากคุณแม่ขอดูเขาใกล้ๆหน่อยนันทวานประกาศไปสิว่าไอ้ต้นเนี้ยคืออะไรคุณแม่เห็นร่วงลงมาเกสรสีเหลืองกลีบสีชมพูและอันเนี้ยค่ะอยู่ที่หน้าบ้านต้นหนึ่งที่กำลังดอบไปอันนั้นเข้าใจว่าน่าจะเจอแมลงเจาะต้นนะเพราะมันทั้งต้นเลยนะอ่ะเดินเข้าหาพี่หมอนุ้ยตรงนี้เลยแหละไหนๆก็ตรวจบ้านฉันก็ชอบมากเลยจ้ะหนูแน่ใจไหมเนี่ยที่หนูทำอยู่เนี่ยถึงความแม่นยำและเป้าหมายอ่ะดูกลัวๆอยู่เนาะมาดูสายหยุดเขาค่ะอันนี้เป็นสายหยุดที่เขามีโอกาสขยายค่ะพอเขาขยายเสร็จเขาก็ปักเลยเอาอันนี้ก่อนดีกว่าไหมลูกหนูเอาหญ้าออกให้หมดแล้วหนูสายหยุดขยายให้เต็มเลยสายหยุดไม่ใช่เหรอคุณนายตื่นสายเว้ยชื่อคุณนายตื่นสายดูขี้เกียจไหมสายหยุดสิคือสายแล้วหยุดนี่คุณแม่กำลังคิดว่าเขาจะเสียพลังงานไปเพราะว่าคุณแม่เชื่อว่าเสียนินยังต้องขยายตรงนั้นอยู่มาอาจจะได้ก็จริงนะแต่มันจะเสียพลังงานเอาตรงนี้ก่อนลูกแม้กระทั่งถ้าสายหยุดหมดแล้วก็ยังเอากระดุมทองใส่ล่างได้นะเอาที่ต้นไม้เราไปถึงก่อนคืออันนี้ค่ะเป็นเรื่องที่คุณแม่เองก็ทั้งปลูกทั้งถอนทั้งทำปุ๋ยทั้งสร้างแต่ว่าสิ่งที่คุณแม่เห็นก็คือว่าเราพร้อมที่จะเรียนรู้กับใจที่ต้องไม่รกรุงรังถ้าใจไม่รกเนี่ยมันจะได้ทั้งหมดล่ะค่ะเนี่ยเขาเตรียมปลูกกระดุมทองกันแล้วเราจะเห็นว่าไม่มีอะไรที่ปลูกแล้วขาดทุนแม้กระทั่งพยับหมอกนะคะบัววันนั้นได้ข่าวว่ามีเป็ดไข่แล้วตายอยู่แถวๆนี้ไม่ทราบสาเหตุเดี๋ยวอาจจะต้องดูว่าอะไรเป็นสาเหตุเพราะช่วงนี้มันก็มีงูเยอะนะบางทีงูเนี่ยค่ะเนี่ยอันเนี้ยต้นไกลกลางเป็นต้นไม้ที่เราอ่ะเนี่ยไงการสร้างอย่างเงี้ยค่ะที่เราจะต้องเอาปุ๋ยลงมาใส่แล้วก็ต้องดูคุณภาพของปุ๋ยด้วยนะอันเนี้ยให้เห็นเลยว่ามันไม่ได้ต้องการปุ๋ยเลยนะไอ้ต้นเนี้ยแล้วใหญ่บึ้งเลยอันเนี้ยค่ะเรายังเหลืออยู่อีก 2-3 ต้นอันเนี้ยถ้าเรามองมันตามความเป็นจริงเนี่ยกระดุมทองชุดแรกของเราเนี่ยมันปล่อยเลยเนี่ยไม่ต้องรดน้ำเลยเหลืองไปเป็ดก็เดินไปคุณแม่ตรวจงานโดยวิธีการมองว่าอะไรมาก่อนหนึ่งอะไรอยู่ได้อะไรพร้อมที่จะให้เราเรียนรู้แล้วก็มีอะไรบ้างที่เราต้องปรับคือคนที่ปรับตัวจะเป็นคนที่อยู่ได้ค่ะทฤษฎีไหนก็ต้องปรับทั้งนั้นแหละค่ะในทุกทฤษฎีทุกทฤษฎีต้องปรับตัวโลกมันเปลี่ยนอันนี้คือการปลูกพยับหมอกซึ่งเป็นชุดแรกที่ตอนแรกเราว่ามันจะตายเออแต่อันเนี้ยเขาเอาไปมากไปหน่อยเนาะมันอาจจะไม่เหลือเลยเบบี้โรสมันหายไปหมดเลยมันไม่เหลือเอาไว้เลยอันนี้เดี๋ยวต้องคุยกับเด็กหน่อยอันนี้วิธีการอาจจะเป็นคนใหม่ก็ได้ซึ่งอาจจะต้องทำให้เห็นเลยว่าอันนี้มันไม่เหลือใบไว้เลยนี่ลูก
มันตัดเกี้ยนเลยเป็นทฤษฎีใครอ่ะอันเนี้ยสมมุตินะถ้ามันแตกมาได้แล้วเด็กก็ตัดอย่างนี้แล้วแตกได้ก็เป็นทฤษฎีใหม่เนี่ยดูสิมันพร้อมที่จะนั่นเลยมันหลุดอยู่แต่พอมันไม่มีใบเลยคุณแม่ไม่แน่ใจว่าอันเนี้ยทฤษฎีเนี้ยถูกต้องหรือเปล่าแล้วเด็กอาจจะรีบเกินไปแล้วเขาไม่ได้เข้าใจงานแล้วเราไม่มีคนที่จะ QC งานตอนเก็บอันเนี้ยค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างที่เดินผ่านจะเห็นไม่เป็นไรค่ะอันนี้เห็นบางทีเราก็เอาหมดเลยไงแต่เราทิ้งอะไรไว้กับการเอาหมดเลยอันเนี้ยเราต้องตามดูโอ้จริงด้วยจริงด้วยอันนี้แหละที่คุณยายพยายามสอนเด็กๆในเรื่องรายละเอียดของการเก็บงานเราไปข้างหน้าเราจะอ้างอะไรก็ได้นะคะเราไปข้างหน้าแต่เราไม่เห็นระหว่างทางต้องสอนให้เด็กๆมีความสุขระหว่างทางให้ได้ก่อนอันนี้เป็นตัวอย่างเดี๋ยวเอาไปขยายผลตรงเนี้ยเป็นตัวนางเอกมากในรุ่นแรกเลยที่พี่หมอนุ้ยให้มาแล้วลองเรียนรู้เนี่ยอันนี้ขอสอนจริงนะพอเราเห็นราคาของมันเราอาจจะไปหลงอยู่ในราคาของมันเราลืมรากเหง้าของการทำงานที่หนึ่งเราปลูกเพื่อไม่ทำลายสองการต่อยอดไปให้ไกลต้องไม่ทำลายรากเหง้าเดิมอันนี้ค่ะเป็นเรื่องที่ต้องพูดละถ้าเราไม่ทำลายรากเหง้าเดิมเราจะยังมีความยั่งยืนอันนี้เห็นชัดเจนเห็นชัดเจนอย่างนี้ค่ะเราไม่ทำลายรากเหง้าเดิมเราเพียงแต่เกี่ยวไปอันนี้ของเดิมจะยังอยู่แต่ถ้าเราเกี่ยวหมดเลยเราจะไม่เหลือของเดิมเลยอย่างนี้ค่ะหมดเลยค่ะไม่เหลือแล้วอันนี้ต้องสอนเด็กก่อนทำไมเราถึงพยายามบอกเด็กๆว่าเราอยากให้เขารักษารากเหง้าเดิมของเขาไว้เพราะมันดีวิเศษอันนี้เป็นอีกหนึ่งทฤษฎีที่แบบผู้ใหญ่ต้องลงรายละเอียดนี่ไงคุณแม่มองเห็นบางอย่างซึ่งอันเนี้ยคุณแม่พยายามต่อสู้กับการสอนให้เด็กๆอย่าทำลายรากเหง้าเดิมของเขาตัดหมดเลยนะอันเนี้ยแทบจะไม่เหลือเลยตามดูนิดหน่อยเดี๋ยวเอากลับมาอันนี้เป็นงานหลักที่เด็กๆจะต้องแก้งานนิดหน่อยลูกถ้าเด็กทำได้เนี่ยคุณแม่ไม่ต้องไปตามคุมตอนเป็นผู้ใหญ่เลยโอเคนะคะยังพอช่วยชีวิตได้อยู่ยังพอช่วยได้อยู่อันนี้ก็เป็นการสอนให้เห็นการทำงานคุณแม่ก็เพลินกับการตรวจงานด้วยแหละเดี๋ยวเข้าไปที่การกินอะไรจ้าวันนี้ต้มปลาทูครับอันนี้แม่กบเอามาฝากเนาะครับต้มปลาทูแล้วก็ผัดหน่อไม้ครับแล้วก็ขนมหวานเอแคอะไรพวกนี้โอ้ของหวานนี่พี่ปูกินน้อยๆนะอย่ากินเยอะครับสวัสดีจ้าเดี๋ยวขอไปออกรายการก่อนจะหมดเวลาละยังเก็บขยะอยู่เลยเดี๋ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวทักเด็กเดี๋ยวกินข้าวเสร็จไปดูตรงนี้ให้ยายก่อนอันนี้นักศึกษานะอันนี้คือสิ่งที่ยายเก็บได้เมื่อสักครู่นี้เขาอาจจะเร่งไปหนูลองไปดูซิว่าถ้ามันมีอย่างนี้หนูเก็บขึ้นมาก่อนแล้วอาจจะทำได้ตรงต้นเนี้ยเมื่อกี้ดูรายการอยู่ใช่ไหมตรงเนี้ยหนูไปเก็บ QC ให้ยายทีนะจะอันนี้เป็นเด็กนักศึกษาค่ะเขาอาจจะพอเข้าใจเหตุปัจจัยก็ตอนนี้มีนักศึกษามาฝึกงานค่ะฝึกงานเรื่องชีวิตสวัสดีพี่หมอน้อยจ้ะขอน้ำล้างมือหน่อยวันนี้เราทำอะไรถั่วพูที่ปลูกเองนี่เลยค่ะถั่วพูอันนี้ก็ยำได้เนาะค่ะแล้วอันนี้คือห่อนี่คืออะไรอะคะนี่คือวันนี้จะเป็นข้าวปิ้งไม่หุงข้าวให้คุณแม่จะปิ้งข้าวปิ้งข้าวอันนี้อะไรคะเศรษฐีล้างมือสะอาดไหมคะสะอาดเนาะอ้าวล่ะ
ขอบใจนะจ๊ะอ่ะมาดูน้ำผลไม้ของคุณแม่วันนี้ขับถ่ายดีมากตีห้าก็เรียบร้อยใช้มีมะละกอมีฝรั่งมีส้มมีมะละกอต้องเยอะหน่อยมะละกอลูกด้วยค่ะคุณแม่อ๋อมะละกอหนึ่งลูกหนึ่งลูกส้มหนึ่งลูกค่ะฝรั่งนี่เขาเอามาให้เลยนะพี่หมอนุ้ยจากที่บ้านนุ้ยนะคุณแม่นั่นแหละอ่ะอันนี้ของที่บ้านพี่หมอนุ้ยค่ะที่บ้านเพราะว่าที่บ้านปลูกไอ้ฝรั่งไส้แดงอะค่ะอ๋อไส้แดงเหรอจ๊ะไออันนี้ไม่แดงแต่ไส้แดงนุ้ยทำให้คุณแม่แล้วเดี๋ยวพี่มนุ้ยเดี๋ยวจะกินนะขออาหารเลยได้ไหมขออาหารปลามาเลยค่ะไหนๆดูเอี้ยมหน่อยสิหันเอี้ยมไปทางเอี้ยมอันนี้ใครให้ลูกเอามาจากที่ครัวพี่มนุ้ยทำมาป่ะไม่ใช่ค่ะมาดูโอ้ยอ้าปากสวยงามโอ้ยเธอโอมตาเลหน่อยทีจ๊ะกรุณามีหัวใจโพธิสัตว์เอ้เราสังเกตนะว่าการให้อย่างเงี้ยเขาจะกระจายละเขาจะรู้ละไปไกลไปไกลตอนแรกก็อาจจะแบบมารวมกันก่อนอะลูกอะไม่ต้องแย่งดุดมาหนูไปให้ทางนู้นให้ไกลๆนะลูกอย่าให้ใกล้นะเดี๋ยวยายให้ก่อนนิดนึงเรียกเรตติ้งตอนนี้คนจะชอบดูแล้วบอกปลามันน่ารักดูค่ะไปไกลแล้วไม่มาละเนี่ยแสดงว่าคุ้นเคยแล้วว่าไม่ต้องเข้าไปแย่งกันก็ได้อยู่แล้วแน่นอนไปไกลค่ะหนูไปเอามาอีกโถนึงนะเจ้าค่ะเด็กๆมาดื่มน้ำวันนี้จริงๆขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ก็จะพูดถึงเรื่องของการเป็นอยู่ของบรรพชิตนะคะก็บรรพชิตก็ต้องรู้ว่ากิจของนักบวชเนี่ยต้องทำอะไรทีนี้คนที่ดูเราเนี่ยก็ไม่ได้เป็นบรรพชิตแต่เราเนี่ยก็อยากเท้าถึงว่าวันนี้ตอนช่วงที่เด็กๆ เข้ามาสวดมนต์รอบเนี่ยค่ะป่าก็คุ้นเคยกับการฟังธรรมคุณแม่เองก็คิดว่าเราก็ทำหน้าที่ของเราคือการสาธยายธรรมคือการฟังธรรมคำสอนจากพระโอษฐ์ที่เป็นคำสอนที่มีอยู่จริงในการปฏิบัติซึ่งจะทำให้เราสามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยที่ไม่ประมาทคุณแม่ว่าเราอย่าไปสงสัยเรื่องอะไรกันมากนักมองความสงสัยยังไม่มีผู้สงสัยมองสิ่งที่เราเห็นมันอยู่ในใจของเราถ้าเราเห็นใจของเราเรามองเห็นการมาการไปการเกิดกำดับของเวทนาเราอาจจะเข้าใจก็ได้ว่าไอ้ความรู้สึกเนี่ยมันก็ไร้ตัวตนเพราะมันก็แค่มาแล้วไปถ้าเราเนี่ยจมอยู่กับความรู้สึกเราจะลกลุงลังทั้งที่ความรู้สึกมันก็เป็นสภาวะธรรมหนึ่งที่มาแล้วไปถ้าเรามองตามหลักการคือถ้าลมหายใจเป็นกายลมที่ปรุงแต่งกายเนื้อขณะที่เดินอยู่เมื่อกี้เนี่ยเราก็พบว่ากายลมปรุงแต่งกายเนื้อแบบชนิดที่มันถ้าเดินเร็วกายลมหยาบแต่กายลมที่หยาบจะทำให้เรารู้สึกหายเหนื่อยมันจะมีคุณของมันอยู่ในทุกเรื่องแต่ถ้าเรานั่งเบาๆลมหายใจเราอ่อนโยนเราก็จะเห็นเลยว่าความอ่อนโยนของร่างกายมันมาจากการระลึกรู้เท่าทันกายลมที่ปรุงแต่งกายเนื้ออย่างอ่อนโยนด้วยมันมีอิทธิพลของการเห็นที่มันไม่ทำให้เราต้องเป็นทุกข์นะคะฉะนั้นก่อนที่คุณแม่จะดื่มน้ำที่พี่หมอนุ้ยบอกว่ามะละกอ1ลูกส้ม1ลูกฝรั่ง1ลูกแล้วก็นั่งมองกายใจของเราก็อยากให้พี่หมอนุ้ยได้สลับวันนี้เขาจะทำยำถั่วพูซึ่งถั่วพูเนี่ยก็มาจากการปลูกของเรานะคะ
ก็ขอเชิญทุกท่านดื่มน้ำสักแก้วหนึ่งที่บ้านของท่านเพราะอันนี้จะต้องภายใน10นาทีนี้ส่งไมโครโฟนไปทางพี่หมอนุ้ยเลยนะคะเชิญพี่หมอนุ้ยเลยค่ะเจ้าค่ะกำลังลวกกุ้งเจ้าค่ะกำลังลวกกุ้งให้สุกเมื่อกี้ลวกหมูไปแล้วแล้วลวกกุ้งนิดนึงค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราลวกถั่วพลูกุ้งเราไม่ต้องลวกนานนะเจ้าคะเดี๋ยวความหวานก็ออกหมดก็เดี๋ยวเราลวกถั่วพลูเราลวกถั่วพลูเนี่ยเราต้องเตรียมน้ำแข็งไว้ก่อนนะเจ้าคะลวกไปได้เลยลูกใส่ไปเลยใส่ถั่วพลูกันเราใช้น้ำพวกนี้แหละลวกเพราะว่ามันจะได้หวานด้วยความหวานนี้ก็อยู่เราไม่ต้องลวกนานนะคะพอเขาสลอดนิดหน่อยเองมันจะมีความกรอบอยู่ก็ใส่ในน้ำแข็งเลยสำคัญคือต้องใส่เลยเพื่อให้กรอบเพื่อให้กรอบค่ะเดี๋ยวทำเตรียมน้ำยำค่ะน้ำยำเรามีส่วนผสมพริกขี้หนูถั่วลิสงค่ะหัวหอมน้ำพริกเผาน้ำปลามะนาวน้ำตาลเราจะโขลกนี่เข้าไปก่อนนะคะโขลกนี่ก็ถั่วลิสงเราก็คั่วเองเตรียมไว้ยำค่ะแล้วก็มีกะทิกะทิเนี่ยเราต้องไฟให้ร้อนก่อนนะนี่กะทินี้คือตั้งไฟไปแล้วอะค่ะใช่ใช่เอาไปตั้งต้มก่อนโอเคค่ะใส่กะทิ2ช้อนนะคะเราคั้นเอาแต่หัวกะทิ2ช้อนหรือ3ช้อนก็ได้เราก็ดูความเหมาะสมแล้วก็เราเอาที่เราตำไว้นะคะผสมลงไปตำด้วยน้ำพริกเผาครึ่งช้อนค่ะน้ำปลา1ช้อนมะนาว1ช้อนหวานนิดเดียวพอค่ะเพราะว่าตัวของน้ำพริกเผาก็น่าจะมีความหวานอยู่แล้วคนให้เข้ากันค่ะขอถั่วด้วยไม่หน่อยเดี๋ยวไม่ดูเลยปะโอเคใส่หมดเลยนะคะโอเคค่ะแล้วก็กุ้งสดหมูสับค่ะหมูสับไม่ต้องเยอะแล้วก็หอมซอยสำคัญคือถั่วพลูค่ะนี่คือเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟนี่นะคะอันนี้ก็จะเสิร์ฟพร้อมข้าวก็ขอจานเดียวขอจานเดี๋ยวเรามีซุปด้วย
วันนี้เรามีข้าวย่างเราไม่หุงข้าววันนี้เราจะย่างข้าวข้าวย่างข้าวย่างค่ะมันทำยังไงคะก็เอาข้าวไปซาวน้ำแล้วก็มาถึงข้าวสุกแล้วหรือว่าข้าวยังไม่สุกข้าวยังไม่สุกใช่แล้วก็ห่อด้วยใบตองเอาน้ำห่อในนี้แล้วเราก็มาย่างกับใบตองแล้วมันก็จะเป็นข้าวย่างมันจะกรุบกรุบกริบกริบแล้วข้าวของพี่มนุษย์คือเป็นข้าวนกผักกาดนกผักกาดที่ใส่ธัญพืชนะคะก็จะเปลี่ยนให้คุณแม่บ้างไม่อยากหุงแต่ต้องใบตองหลายชั้นนะเจ้าค่ะแล้วงานเท่าไหร่ประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ต้องไฟอ่อนๆ นะต้องไฟอ่อนๆต้องไฟอ่อนๆเดี๋ยวคุณแม่ถึงข้าวย่างขอที่ตักหน่อยลูกอันนี้ยายให้เศรษฐีกินนะเศรษฐีไปแบ่งที่เขานะอยากขอบใจลูกแล้วก็มีมะระตุ๋นค่ะตุ๋นซุปมะระบ้านเราแล้วค่ะคุณแม่นั่งทานชากับขนมปังกระเทียมแล้วแบ่งให้เศรษฐีก็ทานด้วยอาหารเช้าของคุณแม่ค่ะพี่หมอนุ้ยถวายแล้วคุณแม่เองก็อยากทานถั่วพูที่ปลูกขึ้นด้วยความกตัญญูของลูกศิษย์นะคะจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยสุขภาพของคุณแม่ก็ดีขึ้นเดี๋ยวพอวันศุกร์นี้ก็ไปตรวจเลือดอีกครั้งหนึ่งว่ามันซีดหรือเปล่าเดี๋ยวก็รู้แต่ว่ารายงานที่หมอนุ้ยในฐานะเป็นแพทย์แผนไทยที่ดูแลคุณแม่เรื่องอาหารเมื่อเช้านี้น้ำผลไม้เมื่อวานนี้ถ้าจำได้มีผลต่อการขับถ่ายดีมากเจ้าค่ะเจ้าค่ะถ้าเราได้ทานมะละกอแบบนี้ค่ะแต่วันนี้คุณแม่ไม่ได้ทานมะละกอเช้าเพราะว่าเพลินอยู่กับการสอนเด็กๆวันนี้ลูกนึงนะคุณแม่บ้านแม่อูลุงลังมะละกอบ้านแม่อูค่ะโอเคดีอูก็จะได้มีโอกาสทำกินที่บ้านเขาด้วยนะคะก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าช่วงโควิดเนี่ยเราก็ว่างๆกันอยู่แต่ว่าพี่หมอนุ้ยก็ไม่ว่างนะคุณแม่ก็ไม่ได้ว่างนะเนี่ยเห็นกุหลาบเห็นดอกพุดไอ้ดอกมะลิเนี่ยค่ะมาจากการเป็นนักลงทุนไม่มีการปลูกก็ไม่ได้อย่างนี้ไม่มีความรักก็ไม่มาเป็นชาอย่างนี้ไม่มีความกตัญญูก็ไม่ได้เป็นอาหารอย่างนี้คุณแม่ก็ต้องขอบคุณทุกคนเลยที่แสดงความกตัญญูพระผู้มีพระภาคเจ้าก็สอนพวกเราว่าอย่าเป็นงูเพื่อนพูดอย่าเป็นมหาโจรอย่าเป็นพิสุสันดานกากินแล้วก็ตบตีนะเนี่ยดูเด็กเพิ่งเสร็จคุณยายเนี่ยตักอาหารก็ถ้วยนิดเดียวน่าเลี้ยงพี่หมอนุ้ยน่าเลี้ยงมากวันนี้เข้าไปถอนหญ้า กับคุณยายแล้วก็เมื่อกี้นี้เห็นเขาถอนเบบี้โรสเบบี้ซันโรสแล้วก็รู้เลยว่าการสื่อสารสำคัญมันตัดของคุณยายเหลือแต่ตอแล้วมันจะแตกไหมแตกนะแตกค่ะแตกค่ะคุณแม่แต่ช้าหน่อยช้าหน่อยแต่เวลาตัดจริงๆเราก็ไม่ต้องตัดให้หมดเหลือไว้แค่2ข้อเหลือไว้แค่2ข้อแล้วต้องเหลือใบมั้ยเหลือใบสัก2ช่วงอ่ะคุณแม่อ๋อ2-3ช่วงเดี๋ยวจะประชุมกับเขาเพราะวันนี้เราได้มีกำลังของแม่กบนะคะส่งคนสวนมาช่วยคุณแม่และคิดว่าน่าจะไปสั่งต้นกรดมาให้คุณแม่ปลูกแล้วล่ะเดี๋ยววันนี้เราจะเตรียมวิธีการที่บุญส่งมาวันก่อนนี้ก็สอนวิธีการของการทำต้นไม้ที่
ทรุดโทรมเอาไว้เหมือนกันเดี๋ยวเราจะลองดูวันนี้จะเป็นวันที่จะฉุดช่วยต้นไม้ใหญ่ทั้งหลายนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะมีการประชุมเดี๋ยวเราไปประชุมกันที่ตรงโรงปุ๋ยเลยก็ได้เพื่อให้ดูต้นไม้แถวๆนั้นมันอยู่ใกล้ส่วนอาหารเนี่ยเป็นปุ๋ยของคุณแม่เดี๋ยวเราจะเข้าที่ประชุมการรับประทานอาหารอย่างไม่เป็นงูเปื้อนคูดก็คือไม่ว่าเราจะรับอะไรจากใครเราจะถูกเรียกโดยสมมติว่าอะไรแต่สิ่งนั้นต้องเป็นไปเพื่อส่งเสริมให้เกิดการวิมุตติคือการพ้นทุกข์นะคะการที่มีชีวิตที่สามารถมีสัมมาทิฏฐิเป็นดังสารถีเนี่ยเราอย่านิ่งดูดายเราอย่าปล่อยให้ชีวิตของเรามันรกรุงรังอยู่ด้วยความที่มันไม่เที่ยงมันทนอยู่ไม่ได้ความรู้สึกนึกคิดมันเป็นความไม่เที่ยงมันทนอยู่ไม่ได้นะคะแล้วมันก็เป็นอนิจจังคือมันเปลี่ยนแปลงมันทนอยู่ไม่ได้มันเป็นทุกขังมันเป็นสภาวะที่คนอยู่ได้ยากอ่ะเพราะฉะนั้นใครที่กำลังนั่งแล้วจมอยู่กับความรุงรังให้รู้ว่ามันเป็นทุกข์เป็นสภาวะที่คนอยู่ได้ยากแล้วมันก็มีตัวตนของเราเข้าไปรองรับเมื่อกี้เราเดินมาเราชอบอะไรเราก็บอกว่าสวยเราไม่ชอบอะไรเราก็บอกไม่สวยกินอะไรอร่อยเราก็บอกว่าชอบอะไรไม่อร่อยเราก็บอกไม่ชอบเนี่ยมันเป็นภาวะที่มันเป็นทุกขังทั้งนั้นฉันรับประทานอาหารอย่างเข้าใจว่าโลกนี้มันไม่มีชั้นไม่มีของชั้นนะคะแล้วก็ให้มีสุขภาพที่แข็งแรงยั่งยืนยั่งยืนในที่นี้ก็คือมองเห็นความไม่เที่ยงอยู่ตลอดเวลาวันเช้านี้คุณแม่มีเรื่องที่จะต้องประชุมคณะทำงานอาจจะต้องขออนุญาตที่จะเตรียมตัวที่จะเข้าที่ประชุมแล้วก็มีโอกาสวันนี้ถ้าใครได้ฟังคลับเฮาส์นะคะเป็นเรื่องที่จะพูดถึงเรื่องเราจะพ้นทุกข์ได้เหมือนลัดนิ้วมืออย่างไรเดี๋ยวเราก็ติดตามตอนช่วงเวลา6โมงเย็นนะคะกับคลับเฮาส์เขาก็จะอัดเทปเอาไว้เพื่อเป็นสิ่งที่จะฟังได้ใน Facebook Live ด้วยแล้วก็มีโอกาสกลับไปยิ้มให้กับคนในครอบครัวนะคะขอบคุณพี่หมอนุ้ยมากเลยที่ทำให้พวกเราได้อาหารในทุกเช้านี้แล้วก็ขอบคุณแม่กบนะคะที่ทำให้โรงครัวหรือว่าเชฟของคุ้มดำเนินมาทำให้คณะแม่ชีก็สามารถที่จะมีกำลังในการฝึกปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อไปค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะมองไปที่สาวๆของเราที่อยู่เบื้องหลังนั่นแหละค่ะนะคะบ๊ายบายก่อนลูกบ๊ายบายค่ะไปทานข้าวลูกจ้ะขอยามาเลยจ้ะ